สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight กับรายการขอเล่นหน่อยครับพบกับพี่ก๊อฟพี่อันนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องสุ่มอีกแล้วนะครับแน่นอนยาวๆไปนะจนกว่าพี่อันจะเลิกคิดนะครับของเล่นไม่ใช่ก็มันออกมาได้ทุกคอนี่พี่ก๊อฟทุกอาทิตย์ทุกวีคเลยนะคะสลับกันมามีเยอะมากเลยจริงมันมีเยอะแต่พี่อันก็ลงทะเบียนได้บ้างลงทะเบียนไม่ได้บ้างวันนี้อะไรวันนี้อะไรวันนี้ขายเบบี้อ๋อทำไมจะร้องไห้อีกแล้วไม่ใช่มันต้องมีพี่อันไม่พลาดเพราะพี่อันชอบขายเบบี้เนาะมันก็ต้องมีอันนี้เป็นแบบคอลเลกชันแบบเหมือนกับเป็นบ้านเป็นห้องเป็นบ้านเป็นชุดอย่างเงี้ยจริงๆมันมานานแล้วอ่ะแต่มันไม่วนออกมาปล่อยให้จุ่มที่หายเขาเรียกว่าหายไปหายไปสักพักเลยหาที่ช็อปไม่ได้พอปลดจะมาก็พรั่งพรูมาน่ารักเชียวใช่คล้ายๆคอลเลกชันดูขายเบบี้แซดคลับแล้วก็มันมีเป็นห้องเออเหมือนของพี่คือเหมือนเห็นไหมคะมีเป็นห้องห้องให้แล้วก็ให้จุ่มก็หนึ่งบล็อกใหญ่มี8จุ่มนะคะเหมือนเดิมพี่อานเอามา2จุ่มซีเคทอัตราส่วน1ต่อ96แล้วอันนี้ยากกว่าคือว่าอีกแล้วมี2มุม2จุดให้จุ่มเราก็ไม่ได้แบบเป็นบล็อกที่เปิดออกมามันคงสลับกันมาบ้างหวังว่าจะไม่ซ้ำมั้งดูยากอ่ะแล้วตัวไหนล่ะตัวไหนที่อยากจะได้อยากได้เหรอแอบดูน้องหน้ากล่องเห็นไหมพี่อันจะชอบดูน้องหน้ากล่องเป็นอันนี้ก็ไม่ตรงกับหน้าตรงอยู่นะคะเป็นเบอร์4เป็นน้องหน้ากล่องนะคะใกล้เคียงอยู่จริงๆอยากได้ไหนอ่ะอยากได้อันแรกเลยสีแดงสีแดงแบบดูมีพัดลมมีแตงโมมันจะมีตามนี้ไหมเดี๋ยวเรามารู้กันขอได้ Secret อุ้ยเธอฉันก็อยากอยู่นานนะเอางี้พี่อันชอบเบอร์1กับเบอร์5ยังไงถ้าได้ Secret Happy อยู่แล้วแต่ก็ดูซิว่าดวงมันจะดีขนาดนั้นไหมจับ2ได้4ชีวิตไม่ต้องทำอะไรค่ะสุวิชาสวยๆไปแล้วเจอเขาก็ให้เขามาจับ4ให้เลยใช่ไหมเขาจับกันตั้งนานเธอชนีจับ2บล็อกอะไรอย่างเงี้ยเวอร์วังมากอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคมีไหมไม่มีไม่รู้อีกแล้วเช่นเคยแอบยากทำตีมีเองพี่ก๊อฟไม่ใส่ให้ นะพี่บางอันก็ติดกาวเสียวเหนียวเหมือนไม่อยากให้เราดูเลยอ่ะแอบจังเลยมันอยากให้ฉีกเนี่ยให้มันกล่องขาดเขิดอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทารุณกรรมกล่องมากเลยคั่วแอบอย่างเงี้ยฟังเสียงร้าวร้านตันตันตันไม่น่าซีหรอกฮึบนั่นไงใช่ไหมหน้ากล่องใช่ไหมไม่ใช่หน้ากล่องเป็นไงล่ะทุกคอลเลกชันชอบหน้ากล่องท่านนี้จะบอกว่าจะไม่เอาหน้ากล่องไม่ได้นะหน้ากล่องก็ต้องมาด้านหลังก็เป็นเกี่ยวอะไรเป็นแบบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านอ่ะน้องหน้ากล่องจะทำความสะอาดบ้านหรอเดี๋ยวต้องมาแกะดูข้างในเฮ้ยน่ารักที่หนูเห็นตัวอย่างมาแล้วที่เขาโชว์ที่ช็อปน่ะหนูก็ยืนมองเราก็บอกอะไรก็ได้แล้วแหละเพราะเราไม่มีสักกล่องเหมือนเดิมเขย่ายังไงก็ได้2กล่องนี้ให้เสียงและน้ำหนักไม่เหมือนกันมันจะได้ไม่ซ้ำปรากฏว่าเขาลอกถูกเขาลอกอีกแล้วหลอกดาวอีกแล้วก็คือซองกันชื้นซองกันชื้นนั่นแหละจะทำให้เราเข้าใจผิดว่าคนละล็อตนี่มันไม่เหมือนกันถูกหลอกกันมาแล้วนะคะอันนี้เก็บแล้วจำไหมไม่จำแล้วก็ไปต่อเห็นไหมติดกาวเนี่ยหนองพี่ป๊อประวังเล็บนะเป็นไรค่ะอยากได้ไปทำเล็บใหม่เสียค่าอันนี้ยังไม่พอยังต้องเสียค่าทำเล็บอีกใช่โอ้โหมันโหดป่ะดูดิแกะไปเลยแกะเลยแต่ว่าแค่ว่าโอ้โหมันโหดมากเลยมันติดกาวเหนียวๆติดกาวเหนียวแล้วได้ชีฉันก็เอานะเธอเธอจะเหนียวไปไหนเนี่ยคือฮะจึ๊บไม่น่าจะใช่ดาวเอาก็เห็นสีเขียวฟ้าคืออะไรอ่ะแต่น้องอ่างปลาเอาแล้วเบอร์7อ่างปลาก็น่ารักนะไหนลองแกะดูสิแกะจะเอาจริงๆก็บอกแล้วถ้าให้เลือกไงเดี๋ยวถ้าถามว่าชอบหมดทุกอันอ่ะคาบิบี้อ่ะชอบทุกอันอ่ะมีอะไรมาไหมไม่มีมีอยู่ในนี้หมดเลยหรอไม่มีอะแซกซารี่อะไรเลยและเขย่าเนี่ยเขาจะได้ยินอยู่แต่แซกๆอยู่ในนี้พี่ก๊อฟกุ๊กกักกักอยู่ในนี้ดูสิไม่ซ้ำก็บุญแล้วไอ้ยะอุ้ยมีแซกซารี่ให้แกะให้มันสุดๆสิเออจ้ะเอ๊ะไม่มีอะไรแล้วนะคะในนี้น่ารักป่ะแล้วเธอก็มาจัดพร็อพไงนี่เดี๋ยวก่อนนะคะมันจะหกไหมแอบดูก่อนอ่ะน่ารักไหมมันยึดติดมันยึดติดตรงคือเหมาะกับเธออ่ะทำงานบ้านเนี่ยแล้วก็มีน้องอันนี้ผ้าเช็ดผ้าเช็ดพื้นอะไรอย่างงี้น่ารักไหมพี่กอล์ฟดูสิเดี๋ยวก่อนให้ดูทีละจุดนี่น้องร้องไห้แล้วทำความสะอาดจะเหนื่อยแล้วน้องร้องไห้แล้วก็อันนี้เป็นบล็อกของเขาเป็นห้องน่ารักไม้เป็นแบ
มันควรเป็นพลาสติกเนาะแต่จับผิวแล้วเหมือนไม้อ่ะเป็นพลาสติกแหละอันว่านี่ฮานานะสไลด์ได้อันนี้2ใช่มั้ยนี่ๆใช่ค่ะถูกต้องเบอร์2ค่ะแซดขับน่ารักว่ะเธอฉันต้องมีครบมั้ย8อันเธอก็ไปสุ่มใหม่ไปมันเริ่มยากอะสิคะเพราะว่าอย่างที่บอกไงเอาอันนั้นด้วยหนูอยากดูน้องอ่างปลาเออมันยากน้ำหนักมันเท่ากันแต่มีน้ำหนักเบานะคะแต่ไม่รู้เราคิดเองหรือเปล่าเพราะว่าฟังเสียงอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็ลองดูก็น่ารักดีเหมือนตัวเขานะเขารีบไปจับกำลังร้องไห้กำลังร้องไห้อ๋อเอาตัวนี้ไปนอนข้างล่างใช่เดี๋ยวก็แต่งให้เหมือนในรูปอุ้ยพันเป็นมัมหมีมาเลยดูสิไม่เห็นน้องน้องหายไปแล้วอยู่ไงอยู่ไงเอาออกมาค่ะแล้วทำไมอ๋ออันนี้ไม่พันอันนี้ใส่ในถุงใช่แล้วอ่างปลาอะไรในนั้นหมดแล้วหรอเธอไม่มีแล้วไม่มีแล้วหรอเอ้ยมีเปล่าไม่มีมีแต่ซองกันชื้นนี่ซองกันชื้นไม่เท่ากันไหมเรามาดูมีคนชอบถามเราว่าน้ำหนักเห็นไหมเห็นอะไรแต่ละอย่างดูซองมันไม่เท่ากันบางอย่างอ่ะบางทีก็สงสัยว่าที่เขาบอกว่าอันนี้ก็คือน่าจะเป็นล็อตเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นไหมซองกันชื้นไม่เท่ากันแล้วจะบอกว่าน้ำหนักเท่ากันได้อย่างไรมันก็เลยเวทพี่กอล์ฟฉีดได้ไหมฉีดเถอะฉีดแล้วนะโอ้แน่นจุ่มเลยฉีดไงก็ได้อย่าให้อันนี้แตกก็พออ่างปลาดันหัวเลยนั่นแหละบึ้ดป้องดันออกมาเลยค่ะโอ้นี่น่ารักกอกของอ่างปลาด้วยน่ารักเดียวน้องอันน้อยน้องน้อยมากเลยนะเกาะขอเอาไว้ให้พี่ก๊อฟอินเสิร์ตดูน่ารักเหมือนเดิมเธอมีอ้าวสไลด์ได้สิสไลด์สี่หลอกฉันอย่าหลอกฉันตาดาไอติมก็ออกมาได้เลยแล้วก็ไปวางมีลูกเล่นว่ะเธอทำไมแบบว่ามันมีลูกเล่นให้เล่นไงนึกออกไหมมันน่ารักมีจุดให้มาร์กจุดอยู่ในนี้ด้วยนะคะว่านี่มันอยู่มันมีจุดอยู่ตรงนี้เลยแล้วใส่เข้าไปเลยจุดตามนี้เขามีบล็อกให้อันนั้นล็อกให้แต่อันนี้ไม่มีล็อกมันเหินฟ้ามากเลยพี่วิน่ากลัวมันกลับด้านไปเธออีกแล้วเหรอเธอดูตัวอย่างสิพี่แอมมักจะทำอะไรตรงกันข้ามเขาเสมอฮึบหมุนติ้วเลยไม่กลับเนี่ยฉันกลัวพังฉันว่าปุ่มมันไม่ดีฉันว่าบล็อกมันไม่ได้มันรูมันเหมือนกับมันมีหยักๆเหมือนกุญแจหน่อยนึงนะเธอเรามาดูต่อว่าน้องสีแดงอันก็ยังไม่ได้น้องเบอร์1น้องเบอร์3น้องเบอร์4น้องเบอร์5น้องเบอร์6หลายเบอร์เลยค่ะยังไม่ได้ต้องไปหาใช่มั้ยแถมน้องซีเคทด้วยเออว่ะใส่มันเป็นเคี้ยวพี่เลาะพี่ก๊อฟหนูสังเกตแล้วเห็นป่ะพี่ต้องหาตรงเคี้ยวให้เจอมันเป็นจึ๊กๆหน่อยนึงเนี่ยค่ะแอคเซสซอรี่เค้าจะแบบความกระจุ๋มกระจิ๋มอ่ะส่วนอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะวางน้องไว้ตรงไหนเนี่ยความสนุกของมันนะคะไม่เป็นไรพี่กอล์ฟไว้เดี๋ยวค่อยๆทำค่ะเดี๋ยวมันปุ๊ออกไปทำเออลืมไปว่าแก่แล้วมองไม่ค่อยชัดเฮ้ยแต่ชอบวัสดุดีค่ะอันว่าน่ารักวัสดุดีน่ารักแล้วก็เล่าเรื่องราวของการอยู่ในห้องอ่ะในบ้านในห้องอะไรนี้ว่าต้องฉันต้องทำอะไรบ้างอ่างปลาอ่างปลาเลี้ยงปลา มีน้องแมวด้วยไงนั่นอ่ะเบอร์4เนี่ยเบอร์4เราได้เบอร์2เราพูดผิดเราได้เบอร์2ใช่ไหมไม่ได้เราพูดผิดยังไม่ได้หน้ากล่องใช่ไหมไม่ใช่หน้ากล่องเอาแล้วไปหาอีกดีกว่าเอาละครับก็ใครที่กำลังมองหาคอลเลคชันนี้คายเบบี้ใช่ไหมเวอร์ชันอะไรนะเซตคลับที่เป็นแบบห้องนะครับมาแล้วกลับมาแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าเคยเห็นแล้วเอ้ยพลาดไปครั้งที่แล้วอยากไปลองจุ่มที่ช็อปมีค่ะตอนนี้มีแล้วหาไม่ยากเลยนะครับเอาละครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับที่สำคัญถ้าอยากสนับสนุนช่องเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แทงค์นะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญที่สุดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้เรา2คนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับขอเล่นหน่อยครับกระไรสีแดงเดี๋ยวไปจัดเลยไปจัดเลยกลับมาเป็นเหมือนเดิม